ดีค่ะวันนี้ก็ได้รับกล่องพัสดุจากต่างประเทศเนาะค่ะหายเบิ่งด้านหน้าบ่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันจะมีที่อยู่ชื่อที่อยู่ทั้งคนรับคนส่งเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันว่าได้มาจากไหนอันนี้คือกล่องพัสดุที่มันไปถามไปเซนี่เหมือว่าเขาบอกว่ายังไม่เห็นมาแต่มือกี้เนี่ยมากดกิ่งบอกว่าได้รับพัสดุเดี๋ยวเราจะเปิดพี่น้องเบิ่งน้ำกันนะคะแต่เดี๋ยวไม่น่าจะลงมือแกะเลยนะคะหาไม้หามีดเป็นตัวซอยไม่น้อยพอสบายนะคะไอเรื่องพอสบายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วเนาะค่ะสำหรับเมียน้อยมันมือดีมือใครนะคะมือดีมือบ่ดีอาการบ่ดีก็นอนพออาการดีขึ้นแรงๆมากเลยบายๆไม่น้อยก็จะลุกขึ้นไปเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะคะไม่น้อยกินข้าวเหนียวติดกันหลายมือเฮ็ดให้ท้องผูกแล้วก็ปวดบิดท้องนะคะที่แม่เคยบอกแล้วว่าแม่น้อยว่าอยากกินเพราะว่าระบบลำไส้ของแม่น้อยมันดูดซึมบ่ค่อยดีค่ะมันระบายบ่ค่อยดีมันเป็นมาแต่ใดเลยแต่แต่น้อยเลยค่ะจะกินข้าวเหนียวแน่นี่เอาละเริ่มมีปัญหาทันทีนะคะถ้ากินนานๆกินได้ค่ะแต่ว่าบ่แม่นว่าสิมากินติดกันช่วงนี้แม่น้อยอัดคลิปกินข้าวเหนียวดุนะคะกินข้าวเหนียวกับติดมือกันก็เลยมีปัญหานิดหน่อยท้องอืดแล้วมันปวดบิดมา2มื้อ2คืนบ่ได้นอนเลยมื้อแม่หน่อยก็กินยาระบายอยู่นะคะแต่มันบ่ออกง่ายๆนะคะมื้อคืนนี่ก็กระนําแบบ3เม็ดน่ะแต่3เม็ดก็นอนปวดบ่ขึ้นนะคะพี่น้องมาดูกันว่าเรามีอะไรบ้างนะคะข้างในนี้โอ้ยน่าจะเป็นครีมหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเป็นของมาจากน่าจะเป็นอเมริกานะคะไม่น้อยก็รู้ว่าเขาเขียนว่าโอเคนี่แปลว่าอย่างน่าจะอเมริกาไม่น้อยเดาเอานะขอบคุณน้องแอนนะคะน้องแอนไทยมากนะคะน้องแอนชงมาไทยนะคะนี่เป็นอย่างไรนี่พี่น้องแล้วต้องถามน้องแอนวิธีใส่แบบใดไม่หน่อยว่าเคยใส่นะเพิ่นอยากให้ไม่หน่อยงามเพิ่นส่งมาให้นะคะข้าวหอมส่วนอันนี้เป็นไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องถามน้องแอนแต่เพิ่นบอกว่ามันเกี่ยวกับหน้านี่นะคะมันเกี่ยวกับผิวหน้าเฮานะคะยี่ห้อนี่ผู้ใดฮู้แม่นบอกได้เด้อเพราะว่าเดี๋ยวสิถามน้องแอนใส่แบบใดยี่ห้อนี้นะคะใช้ยังไงอันนี้ใช้ยังไงเพราะไม่หน่อยบ่เคยมีนะคะเดี๋ยวจะลองใช้ตามเพิ่นนั่นแหละที่แม่น้อยเคยบอกในคลิปว่าเพิ่นอยากให้แม่น้อยได้ใส่นะคะแล้วก็ส่งชุดแปรงปัดหน้ามาให้นะคะของยี่ห้อนี้นะคะเพิ่นส่งมาให้เพิ่นบอกว่าเพิ่นมีหลายชุดแพ็คเกจสวยมากเลยนะมีหน่อยใส่กับนิ้วซี่นะคะปืดๆโลดนะคะแล้วมารุ่นนี้กันนะจ๊ะกระเป๋านะคะเอาไปนี่อ้าวมีครีมข้างในอีกนะคะมีครีมในอ่านออกยี่ห้อนี้นะคะใครเคยใช้นะคะ3อย่างนะคะ3อย่างอันนี้นั่นนะคะผู้ใดเคยใส่อันไหนมาบอกหน่อยเด้อเดี๋ยวสิถามน้องแอนเพราะว่าบ่เคยใส่ส่วนกระเป๋ายี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อนี้เลยขอบคุณมากๆไม่น้อยบ่เคยมีกระเป๋าราคาแพงปานนี้นะคะแล้วก็บ่เคยมีกระเป๋ายี่ห้อนี้แต่ว่าน้องแอนเพิ่นไปช้อปปิ้งของเพิ่นมื้อนั้นเพิ่นซื้อ3หรือ4ใบนี่แหละแล้วเพิ่นสิเดินออกจากร้านแล้วเพิ่นแล้วมาเห็นเพิ่นว่าเพิ่นไม่เห็นเพิ่นก็เลยแนะนําแฟนเพิ่นแฟนเพิ่นว่าเธอคิดถึงแม่ใหญ่น้อยใช่มั้ยแฟนเพิ่นก็เลยหยิบใบนี้นะคะแฟนน้องแอนก็หยิบใบนี้ไปจ่ายตังค์ให้นะคะไม่น้อยก็ขอบคุณนะคะไม่น้อยคิดว่ามันหลายมันแพงอยู่นะคะน่าจะเป็นหลักหมื่นนะคะพอเมื่อคืนก็พูดกับเพิ่นอยู่เพิ่นบอกว่า10,000กว่าบาทนะแม่ว่าสั่นใบนี้10,000กว่าบาทไม่น้อยกะโอ้นี่แหละเป็นกระเป๋าใบแรกมาค่ะเป็นกระเป๋าใบแรกเลยนะคะที่นี่ค่ะเพิ่นซื้อมาให้แม่น้อยใบใส่เวลาแม่น้อยใส่ถ่ายคลิปนะคะเพิ่นซื้อกระเป๋าแบบนี้มาให้เพราะเพิ่นเห็นว่าแม่น้อยชอบใส่กระเป๋าสีดําใบนั้นซึ่งใบนั้นแม่น้อยให้ลูกชายไปแล้วเนาะซึ่งข้างในสวยมากค่ะข้างในมีช่องๆเนี่ยแม่น้อยให้เบิ่งเหมาะมากเลยเพราะว่าแม่น้อยชอบใส่แต่ว่าคงสิบ่เอาไปใส่ถ่ายคลิปสมบุกสมบันน้ำมันนอกหรือว่าไปอันนั้นอันนี้เลยค่ะนอกจากสิไปแบบเขาเอิ้นอย่างงานจำ
ขาเอิ้นงานราชการเนาะงานจำเป็นงานจริงๆอ่ะงานแบบงานออกงานยังไงอีหลีเนาะเพราะว่าแม่น้อยบ่เคยมีกระเป๋ายี่ห้อนี้เนาะแม่น้อยก็เนี่ยเพิ่นให้แม่น้อยเบิ่งว่าข้างในมันมีแบบเป็นช่องๆใส่ของแบบรูดซิปได้ล่ะก็ตรงส่วนฟังทางนี้เนาะค่ะส่วนฟังทางนี้มันก็สิได้ใส่พวกแบตเตอรี่โทรศัพท์หรือว่าหูฟังของแม่น้อยเพราะว่าเพิ่นว่ามันเหมาะสำหรับเวลาแม่น้อยใส่อุปกรณ์ออกไปเฮ็ดคลิปซึ่งเป็นกระเป๋าใบแรกแล้วเครื่องสำอางพวกนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่จะได้ใส่อันนี้เว้าเลยค่ะแม้กระทั่งซุ้มนี่นะคะครั้งแรกในชีวิตถ้าบ่มีน้องแอนก็บ่ได้ใส่นะคะสัก4อย่าง5อย่างนี่นะคะแม่น้อยว่าหลายๆอันนี่ที่ส่งร่วมกันมานี่แม่น้อยว่าก็เกือบ 20,000 อยู่นะ 10,000 กว่าบาทนะเพราะว่าบวกทั้งค่าส่งค่าหยังเนาะค่าส่งอาจสิหลายพันอยู่น่าจะเป็นพันขึ้นล่ะค่ะค่าส่งน่าจะเป็นพันขึ้นนะคะแต่ว่าตัวกระเป๋านี่เพิ่นบอกแล้วมันขึ้น 10,000 กว่าบาทเนาะค่ะแม่น้อยก็บ่เคยมีสิเป็นราคาเท่าใดแม่น้อยก็สิถนอมใส่เพราะว่าแม่น้อยบ่เคยมีบอกเลยว่ากระเป๋าใบแรกครั้งแรกในชีวิตขอบคุณ YouTube ขอบคุณวิทย์เมตตีจากพี่น้องอีหลีที่มีน้ำใจให้แม่น้อยหน่อยบ่มันน้ำใจอย่างเดียวค่ะเป็นความหักความห่วงใยความปรารถนาดีอีหลีนี่ทั้งผัวทั้งเมียเลยเด้อค่ะตั้งใจซื้อให้ซึ่งมันบ่เคยมีเนาะในครั้งนึงในชีวิตของแม่น้อยก็ขอบคุณหลายๆแม่น้อยก็จะถนุถนอมใส่แล้วก็ต้องเก็บไว้อย่างดีนะคะคงจะเอาไว้ในนู่นแหละหามองว่างคือสิบ่กลับไปว่างมองอื่นหรอกค่ะขอขยายมันขูดสิว่าข่อยเฮอกับว่าซะเพราะว่าแม่น้อยบ่เคยมีอีหลีค่ะเมื่อคืนเพิ่นยังถามเลยว่าถ้ามันไม่มาเพิ่นบอกว่าถ้ามันยังไม่มาอีกนะแม่ไม่เป็นไรวันอาทิตย์หนูจะไปทำบุญแล้วหนูก็จะไปที่ร้านนี้อีกเพราะหนูจะไปดูว่ารถใหม่มันเข้ามาเป็นอะไรแล้ววันอาทิตย์นี้ถ้ามันไม่เข้ามาจริงๆหนูจะไปเขาเอิ้นยังเพิ่นสิไปห้านมันอีกค่ะนะไปห้านมันแล้วเพิ่นสิไปเบิ่งว่ารุ่นไหนแล้วก็สิขอเปิดกล่องคุยกับแม่ยายน้อยโทรทางเฟซมาเพื่อสิให้แม่น้อยเบิ่งว่าสิเอาใบใดให้สี่เอาเลยใบใดค่ะนะให้ไม่ได้เลือกขนาดนั้นเลยเอาคิดเบิ่งนะอยากให้แม่น้อยไปอเมริกาพร้อมเพิ่นแต่ว่าแม่น้อยมันยังบ่พร้อมหลายอย่างเนาะนี่ค่ะมันต้องเป็นของแท้แน่นอนเพราะว่ามันมีอันนี้อยู่เนาะสำหรับในความคิดของแม่น้อยเพราะว่าการเบิ่งของแท้แม่น้อยก็บ่รู้ดอกอันนี้เว้าอีหลีแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นวาสนาอีหลีเอาบ่ซื้อถือรางวัลที่1ก็ยังบ่พอเนาะค่ะเพราะว่าข่อยบ่เคยซื้อข่อยบ่เคยถือลอตเตอรี่ขนาดข่อยซื้อลอตเตอรี่มาขูดมันก็บ่ถูกนะคะสวยงามมากขอบคุณจริงๆด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ